ทษพี่นิดด้วยที่ทำตามความต้องการเขาไม่สำเร็จอย่าพูดแบบนั้นสิคะแค่พี่นิดดูว่าปุ้มมาที่เนี่ยเขาก็ดีใจมากแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เจอกันพี่หนึ่งอย่าคิดมากสิคะปุ้มมาละรีบออกเดินทางกันดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าคนที่เดินประดับจะว่ายังไงบ้างขอโทษนะปุ้มที่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนคุยกับคุณพ่อคุณแม่หน้าตาเครียดจังจะไม่ให้เครียดได้ยังไงอ่ะอยู่ลูกชายตัวเองก็พาลูกสาวคนอื่นหายไปค่อนวันค่อนคืนแบบเนี้ยถ้าไม่เครียดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่ใช่หนึ่งกลับมาเมื่อไหร่นะเจอดีแน่เกิน4ทุ่มฉันไม่คิดว่าเรื่องทุกอย่างจะกลายเป็นแบบนี้ขอโทษนะคะพี่หนึ่งกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะแฟนไปตามพี่หนึ่งมาที่ห้องนี้บอกว่าลุงรอพบอยู่ฉันเสียใจควรจะพูดคำว่าสะใจหรือสมใจมากกว่านะคะมันถึงจะถูกต้องครับทุกสิ
ิ่งทุกอย่างที่คุณทำกับฉันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำให้ฉันเกลียดคุณมากขึ้นปุ้มคุณขอโทษนะคะพี่หนึ่งคะคุณลุงฉันเข้ารับแขกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแกไปไหนมาผมไปบ้านพักของพนัทพงศ์ที่ศรีราชามาครับแล้วแกไปทำไมคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็อาก็สบายใจแล้วใช่จ้ะที่เราเป็นห่วงกันก็เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นแหละตอนนี้หนึ่งก็ทำใจให้สบายนะจ๊ะอาเชื่อว่าที่หนึ่งเล่ามาน่ะเป็นความจริงผมขอบคุณคุณอาทั้งสองครับที่ไว้ใจผมแต่ยังไงซะพ่อก็ไม่พอใจอยู่ดีแกมันรนหาเรื่องเองเรื่องที่แกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพ่อไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับแกเลยถึงคุณอาทั้งสองจะเข้าใจแต่ชาวบ้านล่ะเขาจะคิดยังไงแกอาจจะไม่เสียหายแต่หนูปุ้มก็เป็นผู้หญิงนะแกคิดบ้างหรือเปล่าหนูปุ้มก็จะเป็นยังไงกับการกระทำของแกเสียใจครับแล้วยินดีที่รับผิดชอบทุกอย่างดีแล้วที่แกพูดแบบนี้และจำคำพูดของแกไว้นะเจ้าหนุ่มที่ทำเสนอหน้าและเสนอตัวแต่ผู้ชายมันก็มีอ่านไม่ใช่เหรอคะฉันคงไม่ทำปานปืนที่ทำปานด้วยเขามาแต่ใจคิดถึงพอใจอย่าปล่อยให้ฉันนั้นรำพึงถึงเธอพอใจแล้วนี้อย่าใครเธอรู้ฉันเฝ้าดูอยู่เสมอก็แอบไปเธอไม่เคยบอกพี่นิดบอกดีไหมฟังให้ดีไม่กล้าผิดหวังต้องรับมั่นฉันแต่แสนและแต่งงานกับฉันเท่านั้นเคยรักให้ป่วยใจระหว่างพี่หนึ่งกับปุ้มเสียวใจไม่พอคิดถึงฉันใช
วันวันวันตอง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 มันปุ้มอ่ะมันก็เป็นแค่คู่มั่นในนามของพี่หนึ่งเท่านั้นเองพี่หนึ่งอ่ะไม่ได้รักมันจริงหรออีกไม่นานนะพี่หนึ่งก็ต้องขอมั่นคอยดูต้องทนไปอีกกี่ฝน